จะเริ่มจากเรื่องอะไรก่อนเอาทิตาวิทิตาทองก่อนไหมเรื่องแหกโค้งเลยก่อนเอาแหกโค้งเลยเอางี้อย่างแรกสุดเลยคือต้องบอกว่าแหกโค้งไหมยอมรับว่าแหกจริงนะแหกทุกคนดีกว่าคือทุกคนเนี่ยได้ยินมาหมดว่าเฮ้ยคนนี้ไปบุรีรัมย์แน่วงในที่แรกคือใครรู้ไหมที่แรกใครใครอ่ะที่พี่ได้ฟังมาพี่ปูเป้อ่ะพี่ปูเป้พูดว่าคอนเนคชั่นผมก็ไปดูอยู่เป็นคอนเนคชั่นแต่เขาก็ยังไม่คอนเฟิร์มอย่างเป็นทางการเอางี้เอางี้อันลองลองคือแต่ละคนน่าจะเห็นมาไม่เท่ากันลองดูซิว่าคุณจำได้ว่าที่บอกว่าบุรีรัมย์เนี่ยคุณไปรู้มาจากไหนก่อนใช่ลองไล่ๆมาแต่ของผมเนี่ยหลักๆผมไปฟังพี่ปูเป้ผมฟังพี่ปูพี่บอลโอ้พี่บอลนั่นเลยนะฟันใส่แฮชแท็กเลยไปบุรีรัมย์คม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 แหกคมคมเลยแล้วก็มีคนที่3เนี่ยน่าจะเป็นพี่ที่รู้จักกับพี่ชาญณรงค์พี่ปอจาก Fox Sport เขาก็ไปเอาจากที่อื่นมาโพสต์อีกทีตายตาหลับคือแบบคือเรื่องนี้มันค่อนข้างเซอร์ไพรส์ไทยเซอร์ไพรส์คืออะไรวะตรงที่มันไม่มีปี่มีขุยว่าทั้งคู่จะย้ายเว้ยพี่ครับแล้วพอเรื่องมันดำเนินมาปุ๊บว่าเพจแรกที่ลงว่าทิตาธรทิตาวีย้ายทีมคือบีบางประกอบบางประกงไอ้บ้าพี่บีบางประกงเขาลงว่าย้ายแล้วทิตาธรทิตาวีแต่ยังไม่บอกว่าย้ายไปทีมไหนแล้วจะแบบย้ายไปทีมใหญ่แล้วก็จากนั้นก็มีข่าวหรือว่าที่มีปัญหาเพราะว่านักเตะสัญญาจะหมดเทโรมีปัญหาเรื่องเงินเรื่องของโควิดมาทำให้ทีมเนี่ยงบประมาณการทำทีมในฤดูกาลนี้ไม่พอก็เลยมีข่าวหรือว่าย้ายทีมจากนั้นคือพี่ว่าไอ้เรื่องของต้นตอของการว่าทำไมถึงย้ายพี่ว่ามันเหมือนกันใช่เพราะว่าเราเห็นโพสต์ของพี่แมนแล้วก็พี่ได้โทรไปคุยถามว่าระหว่างเนี้ยดีลจบแล้วเนี่ยมันจะมีคนที่อยู่เบื้องหลังดีลนี้คือคนที่ชื่อพี่เนสมอนเซตใช่พี่เนสเนี่ยพี่รู้จักกับเขาและไอ้วันที่พี่โพสต์ภาพของตูดูบอลไทยพี่ก็พูดว่าปาแปงจะลงตกลงเราจะไปอยู่ไหนต่อโซแปงก็เลยตอบว่าไปไหนก็ได้เพราะเรามีอะไรกันไม่ว่าอยู่ไหนครับผมพอลงเสร็จปุ๊บพี่ก็โทรไปหาพี่เนสพี่เนสก็ตอบมาเหมือนกันว่าไม่มีการคุยนะบุรีรัมย์แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือทุกสื่อก็โหมไปบวก10บอลไทยนู่นนี่นั่นตัดต่อรูปมาเป็นที่เรียบร้อยใส่เสื้อบุรีรัมย์เรียบร้อยโดยที่ตอนนั้นเนี่ยเขาคุยแค่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นก็คือวันรุ่งขึ้นเนี่ยจะเกิดการคุยจริงใช่ซึ่งก็คือวันที่เปิดตัวถูกต้องโอเคระหว่างนั้นคือระหว่างนั้นเนี่ยคือทุกสื่อยังไงก็บุยดำถ้าเกิดเราวิเคราะห์ยังไม่รู้วงในนะทีมไหนที่จะเอาที่ตาทอนที่จะที่ตาวีไปที่ตาทีที่ตาวีไปตอนแรกเราไล่เลยเมืองทองตำแหน่งขาดไหมดาวรุ่งเขาก็มีใช่แล้วคืออายุของดาวรุ่งเมืองทองกับที่ตาทอนที่ตาวีไม่ห่างกันมากนโยบายเขาคือปั้นดาวรุ่งอยู่แล้วยังไงต้องใช้ดาวรุ่งของเขาตัดไปแล้วก็มี BG BG ระบบการเล่นอาจจะไม่เหมาะสรุปว่าเราทราบมาว่า BG เนี่ยเบื้องหลังของ BG เนี่ยคือต้องการแค่คนเดียวใช่ต้องการคนเดียวซึ่งพี่จะคุยกับพี่เนสเรื่องนี้พี่คุยกับพี่เนสว่าทำไม2คนนี้ต้องย้ายคู่เขาบอกว่ามันเป็นเหมือนกำลังใจซึ่งกันและกันใช่ที่ผ่านมาเขาเล่นด้วยกันมาตลอดคือถามว่าพี่ก็ไม่เข้าใจนะพี่เลยถามว่าอ้าวมึงต้องอยู่ตัวติดกันไปตลอดเลยเหรอแต่ผมว่าเรื่องของการเป็นแฝดใช่อันนี้พี่มีสายสัมพันธ์ที่เราไม่รู้อ่ะเพราะเราไม่เคยแฝดเพราะเราไม่เคยมีไงใช่โอเคหลังจากนั้นเราเข้าใจถามว่าแฝดในบ้านเราที่เราเคยเห็นเราก็เห็นพี่รุ่นใหญ่อย่างสุรีสุรัตน์สุรีสุรัตน์ก็อยู่ด้วยกันมาตลอดจนช่วงท้ายถึงจะแยกจากกันอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงคือเบื้องหลังที่ตอนนี้หลายๆคนเข้าใจว่าบุรีรัมย์เนี่ยไอ้ที่เรามาโนกันเนี่ยไม่ได้ยื่นไม่ได้ยื่นจริงคือเรื่องนี้ไม่ได้ยื่นจริงไม่ได้ยื่นจริงแต่มันมีการคุยแต่คุยเป็นแบบปากเปล่าตอนนี้หลายๆคนอ่ะพยายามจะบอกว่าเฮ้ยหล่อแถหรือเปล่ามึงหน้าแหกแล้วมึงมาแถหรือเปล่าใช่ แต่จริงๆคือถ้าเกิดเรามาวิเคราะห์ตอนแรกเนี่ยครับบุรีรัมย์เนี่ยน่าจะเหมาะสุดคือโอเคตอนนี้เรากำลังเล่าว่าดิวที่บุรีรัมย์ไม่ยื่นอันนี้เรื่องจริงนะไม่มีการยื่นจากบุรีรัมย์จริงๆจริงแต่เราถามมันซื่อๆนะถ้าไม่มีมูลหมาไม่ขี้นะใช่
ที่กำลังจะพูดประโยคนี้คือไม่ได้พยายามจะแก้ต่างหรือแก้ตัวให้กับพี่ๆสื่อที่เขาพลาดนะแต่มันมีมูลจริงๆใช่แล้วก็มีการคุยแต่ไม่ได้ยื่นที่เกิดขึ้นจริงๆต้องบอกว่าเทโลเนี่ยคือมีสองฝั่งนะคือมีฝั่งที่ทำเทโลมานานคือคุณไบรอันมาฆ่าคุณธัญญาวงนาคกับฝั่งที่เป็นตำรวจที่เขามาช่วยทีมในช่วงหลังๆที่เปลี่ยนชื่อมาเป็นโปลิเทโลซึ่งตอนนี้มันยังเป็น2ฝั่งอยู่ถูกไหม2ฝั่งอยู่แต่คือฝั่งที่เขาดูเต็มๆก็คือฝั่งคุณไบรอันมาฆ่าที่แบบดูเต็มๆเหมือนเดิมเนี่ยก็เลยแบบเหมือนว่ามีทางผู้ใหญ่บุรีรัมย์คุยกับผู้ใหญ่ทางฝั่งเทโลที่เป็นตำรวจที่มีรายงานข่าวออกมานะแล้วว่าดีลนี้จะเป็นคอนเน็กชันแต่สุดท้ายคอนเน็กชันกับการที่มันเป็นทางการเนี่ยมันก็โคลาฟิลไงคือต้องยอมรับ ว่าดีลของทิตาทอนทิตาวีมันจบด้วยการผ่านเอเย่นผ่านทุกอย่างในรูปแบบฟุตบอลที่เป็นฟุตบอลถูกต้องถูกต้องพี่เต้ซึ่งถามว่าไอ้มูลแรกสุดที่มันเกิดขึ้นที่มันเริ่มจากพี่บูเป้หรือใครก็ตามเนี่ยมันเกิดจากการที่คู่ใหญ่เขาไปคุยกันใช่คอนเนคชั่นดีรู้จักกันอยู่แล้วส่งไปให้เอาไหมคนนี้ช่วยกันหน่อยช่วยกันแต่ทีนี้เนี่ยพอมาเข้าสู่ลูปของการเป็นฟุตบอลอาชีพจริงๆเนี่ยไม่ใช่แล้วใช่แล้วก็พอเอาเข้าจริงพอต้องการจริงๆเนี่ยบุยรัมไม่ได้ต้องการเขามีอยู่แล้วเกิดการคุยแต่บุยรัมไม่ได้ต้องการนี่คือบทสรุปทั้งหมดและอีกอย่างค่าตัวแน่นอนไม่ถูกโอ้โหบุยรัมเขานโยบายของเขาเขาบอกแล้วเขาจะไม่ได้ซื้อนักเตะไทยราคาสูงเพราะเขามั่นใจว่าดาวรุ่งของเขาอะแต่สิ่งที่จะได้บทเรียนจากครั้งนี้จริงๆเป็นไงพี่เต้แฟนบุยรัมนะพี่ว่ามันคือทำให้แฟนบุยรัมเชื่อเข้าไปอีกเชื่อว่าอะไรว่าหลังจากนี้คุณจะไม่มีทางเห็นบุรีรัมย์ซื้อนักเตะไทยที่เป็นดีกรีแน่ๆ 100% ใช่นะเพราะแม้กระทั่งทิตาวิทยาธรที่ดูเป็นดีลที่น่าจะเกิดขึ้นมากที่สุดทั้งที่แฟนบุรีรัมย์ก็ดูแฮปปี้ใช่แล้วก็มันก็ไม่ได้ดูขัดกับวิถีของบุรีรัมย์ขนาดนั้นที่ว่าเอ้ยอย่างน้อยไอ้2คนนี้มันก็คือเด็กนะใช่มันก็ไม่ได้ต่างกับตอนที่คุณซื้อสุประชัยใจเด็ดมามั้ยอารมณ์เดียวกันสัตว์ละไข่ประโคนมันก็ไม่ได้ต่างกับตอนที่คุณซื้อสัตว์ละไข่ประโคนมาในฤบดินใช่มันก็อาจจะใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นแฟนบอลบุรีรัมย์ก็เลยอาจจะมีความคาดหวังตรงนั้นไปเสียดายมั้ยพี่เต้พอไม่ได้พออยู่ดีไปโผล่เชื่อแป้งเสียดายมั้ยตอนนั้นมันมีความหน้าแหกนำมาก่อนเย็บไปอีกเข็มเนี่ยโอ้โห2โพสต์รวมกันนี่เกือบหมื่นไลค์ไอ้โอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงแต่โอเคแต่พี่สำหรับพี่ไม่ได้คือถ้าเป็นเมื่อก่อนจะรู้สึกหน้าแหกแต่พอตอนเนี้ยพอชูเสื้อพี่ก็ไลฟ์เลยพี่รู้สึกว่าเออมันเป็นเรื่องสนุกพี่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องสนุกเว้ยที่มันยิ่งทำให้ฟุตบอลไทยมันไม่มีบอลเตะแต่ engagement เรื่องฟุตบอลไทยมันแบบแซงบอลนอกมันมหาศาลมันเออใช่เพราะฉะนั้นคุณอย่าไปโอเคคุณไปแซวได้แต่อย่าไปทับถมไปด่าเขาไปอะไรสนุกอย่าไปซีเรียสจริงๆถามว่าบางพี่บางคนนะเขารับไม่ได้นะคุณรู้เปล่าใช่ไหมผมเห็นนะอย่างพี่แมนโกสินเนี่ยเขาโพสเลยอ่ะเขาโพสเลยว่าโอเคในวันที่เขาพลาดคุณไปด่าเขานู่นนั่นอ่ะอย่างบางคนมาแซวเล่นผมอ่ะผมโอเคนะอ๋อเฮียกูหลังหักเลยนึกออกไหมเตะบอลมาใช่ลื่นเขาพูดเพราะฉะนั้นมันสำหรับพี่มองเป็นเรื่องดีเพราะฉะนั้นพี่เลยตัดสินใจเนี่ยชวนพี่เจวรปัตรมาแล้วพี่ก็ชอบประโยคที่พี่เจเขาพูดเรื่องนี้นะว่าแบบว่าพี่ว่าทุกคนสื่อทุกคนเขาพยายามทำหน้าที่ของเขาเต็มที่แล้วแค่นั้นเองอันนี้คือหลังจากดีลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยในภาพของ Facebook ของมาดามแป้งที่ชูเสื้อเนี่ยเราต้องยอมรับนะมันมี2ความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายใน10วินาทีเฮ้ยมันเฮ้ยก่อนเฮ้ยแบบเอาจริงเหรอวะผมพูดมาคำแรกเลยเชื่อแป้ง ทีนี้มันอีกความรู้สึกนึงคือครับพี่ว่าพูดตรงๆได้หรอมั้งทุกคนน่าจะรู้สึกเหมือนกันคือเสียดายที่น้องเลือกท่าเรือนะเพราะว่าตัวผู้เล่นเนี่ยมีเยอะแล้วยังมองภาพไม่ออกว่าน้องจะไปเบียดใครพี่จำตรงพี่ในเมื่อแบ็คขวามีนิติพงษ์เสรานนท์ใช่แบ็คซ้ายมีเควินดีลมลำมาตินสตูเบิลทีมชาตินะเฮ้ยฟิลิปปินส์ทีมชาติฟิลิปปินส์ตัวหลักประสบการณ์เยอะกว่าอยู่แล้วนะแล้วมีจตุรพัฒน์จตุรพัฒน์สัจธรรมแล้วมีอีกมีคนหนึ่งที่ชื่ออะไรนะแบ็คซ้ายอีกคนหนึ่งมี5คนอะยศวัฒน์มนทาไปใครอะไรแดงเรืองนะอดิศรแดงเรืองไม่ใช่
อ๋อตอนนั้นเขาโยนโยกไปโยกไปคือมี4คนง่ายคือนับแล้วเนี่ย15ถูกไหมกองหลังทั้งหมดอ่ะใช่15คนรวมดาวรุ่งนะเพราะฉะนั้นคือทีนี้เนี่ยโอเคตัดสินความรู้สึกแรกอ่ะพี่พูดกับทุกคนที่มาคุยเรื่องนี้นะคือเสียดายที่น้องเลือกเนี่ยมีคนบอกว่าน้องไม่พี่ว่าน้องเลือกนะเลือกดิพี่ว่าน้องเลือกคือถามว่าถ้าน้องไม่เลือกแล้วยังไงวะไม่รู้พี่ว่าน้องเลือกแล้วพี่ว่าน้องเลือกแต่พยายามเข้าใจว่าน้องเลือกเพราะอะไรหนึ่งกูอยู่เทโลอีกนานแค่ไหนก็ไม่รู้ว่ากูจะได้สัมผัสถ้วยถูกไหมอ่ะใช่ไปท่าเรือปีนี้แม่งได้แชมป์แน่ๆเงินเดือนขึ้นเยอะเลยเงินเดือนแสนกว่าแน่ๆถูกต้องก่อนหน้านี้พี่คุยพี่เนสบอกว่าสัญญาเก่าของ2คนทั้งที่ติด AFC U23 เนี่ยไม่ถึงแสนนะแต่ต้องอย่าลืมว่าทั้งของคนเพิ่งได้เล่นไทยลีกปีนี้ปีแรกถูกต้องแล้วก็สัญญาใหม่เนี่ยแสนอัพแน่ๆครับโอเคเงินถึงเล่นในกรุงเทพเล่นในทีมที่ฉันจะประสบความสำเร็จได้โทฟี่แน่ๆจับต้องได้จับต้องได้เล่นร่วมกับบรรดารุ่นพี่ทีมชาติแต่สำหรับพี่อ่ะพี่ว่าการเก่งมันไม่ใช่การแค่ไปอยู่ในทีมที่เก่งนี่หรอปะมันต้องอยู่ที่โอกาสนะผมมองว่าแต่ก็ยังบอกไม่ได้อีกเพราะว่าไม่แน่ไงการซ้อมอ้าวอาจจะเบียดตัวจริงก็ได้คุณคิดว่ามาดามแป้งจะดรอปเควินดีลมลำ40ล้านเพื่อเอาทิตาทอร์อัฟอสเซ่ลงตอนเนี้ยแบ็คซ้ายท่าเรือเควิน40ล้านทิตาทอร์นะลองเฉลี่ย17มั้ยอ่ะประมาณ15อ่า15จตุรพัฒน์ก็บอกเป็น10ล้านโอ้โหจตุรพัฒน์ยัง10เลยวะสตูเบิร์กอีกอ่ะก็แบ็คซ้ายอย่างเดียวเกือบ60ล้านเอ้าพอปุ๊บแบ็คซ้ายแล้วแบ็คขวาที่ตาวีเนี่ยเล่นทั้งตำแหน่งเซนเตอร์ได้เล่นทั้งแบ็คขวาได้แต่ก่อนหน้านี้พึ่งไปเอาอดิสรพรมรักใช่ซึ่งทีมชาติไทยชุดใหญ่ไม่ต้องเลือกอะไรเอานี้นะตอบกันแบบเร็วๆเควินทิตาธรก็ต้องเควินทิตาวีอดิสรอดิสรนิติพงษ์เสรานนท์ทิตาวีก็ต้องนิติพงษ์ก็ต้องคือน้องเลือกแล้วนะใช่เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าออปชันที่เบื้องหลังของดีลนี้มันมีเรื่องของว่าถ้ามีดีลเจลีกมาถ้าเรือต้องปล่อยเท่านั้นเห็นปะเห็นเรื่องนี้ปะมีออปชันนี้อยู่ในสัญญาแต่ถามถ้าคุณไม่ได้ลงเจลีกจะเอาเหรอก็ใช่ไงถูกไหมถ้าเจลีกเขาไม่ได้เอาไปเล่นเลยนะต้องเอาไปทดสอบอะไรต่างๆนะไม่ได้ไปง่ายนะเจลีกอ่ะใครมองก็ไปง่ายเพราะคนที่ไปอ่ะคือมันขึ้นหิ้งของวงการฟุตบอลไทยแล้วถูกเขาพิสูจน์แล้วแต่ทิตาธรนิตาวีเขายังแบบยังเป็นดาวรุ่งอ่ะพี่เต้สมมุติว่าคุณเป็นทิตาธรและคุณเป็นทิตาวีในค่ำคืนที่สโมสรตัดสินใจแล้วว่าจะขายคุณครับคุณเลือก1ทีมที่คุณจะไปเล่นดิสำหรับผมจะหาทีมที่ผมไปแล้วผมมองว่าผมเบียดได้แล้วผมจะได้เล่นเลยถ้าเป็นผมนะเป็นทิตาธรทิตาวีระยอง FC โอ่งเชฟได้เล่นแน่แต่ต้องบอกว่าเล่นปุ๊บอะเหนื่อยแน่ครับผมอะไรเอาอะไรอะถ้าเป็นผมนะผมว่าถ้ามองถึงโอกาสได้ลงเล่นเมืองทองเพราะเมืองทองเนี่ยมันเบียดได้ตรงที่มันรุ่นเดียวกันหมดอะพี่เต้ใช่คือเด็กรุ่นเดียวกันมันสามารถแทนกันได้เลยถ้าอย่างไปบุรีรัมย์คุณมีสัตว์รักที่ชุดใหญ่อยู่แล้วไปก็ไม่ได้เป็นตัวจริงพูดจริงถึงแม้ว่าพี่จะเสียดายนะในมุมมองของแฟนบุรีรัมย์นะแต่มาน้องก็โอเคอาจจะได้เล่นเยอะกว่าอยู่กับท่าเรือ แต่คุณก็ไม่ได้เป็นตัวจริงใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมีทีมเดียวที่ผมมองว่าไปแล้วเบียดไอ้อย่างไป BG น้องเขาไม่เหมาะกับการเล่นวิงแบ็กอ่ะถูกเพราะเขาไม่ใช่แบ็กที่เล่นเกมลุกดี BG เลยต้องการแค่คนเดียวไงใช่ไงต้องการกองหน้าคนเดียวจบเพราะว่าวิงแบ็กเขาดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องมองทีมที่ให้เน้นให้โอกาสดาวรุ่งเมืองทองอ่ะไปสู้กับวัฒนากรก็สูสีอยู่ดีกรีดีกว่าด้วยดีกรีดีกว่าอยู่แล้วอ่ะทางขวาอ่ะอย่างเมื่อกี้เรายกตัวอย่างง่ายๆว่าทิตาวีเอ้ยทิตาธรกับเควินเราเลือกเควินขาดใจแต่กับการสมมุติว่าซ้ายเมืองทองวัฒนากรกับทิตาธรคนก็เลือกได้ว่าทิตาธรอ่ะใช่ป่ะใช่ไหมล่ะขวาเพชรรัตน์กับทิตาวีทิตาวีอ่ะเนี่ยมันโอกาสเยอะกว่าเยอะกว่าอ่ะสมมุติถามผมพี่มอง2ทีมเหมือนกันว่า1ในนั้นเป็น BG แล้วก็เมืองทอง BG เนี่ยโอกาสถ้าเทียบ BG บุรีรัมย์แล้วก็ท่าเรือ BG มีโอกาสเยอะสุดนะหมายถึงว่าถ้าคุณอยากจะได้ลงนะเพราะว่าแบ็คเขาซ้ายเขาก็ไม่ได้ชื่อเสียงโด่งดังที่ถามว่าทิตาวีเล่นเซนเตอร์ได้ค
คุณก็ไปสแตนด์บายแทนอิลฟานฟันดี้ได้แล้วมีโอกาสด้วยเพราะคนไทยใช่ไหมล่ะขวาเนี่ยสันติภาพจันงอมดีกีคุณดีกว่าอยู่แล้วใช่เล่นยูก็อาจจะเปลี่ยนได้ถ้าเกิดคุณจะเล่นเกมบุกมากขึ้น BG พี่สนใจเพราะว่าพี่รู้สึกว่าถ้าเขาไป BG มีโอกาสได้ไป ACL นะใช่แต่โอเคการไปเมืองทองมุมนึงมันอาจจะดูแย่ตรงที่คุณไปเนี่ยคุณอาจไม่ได้แชมป์หรอกอันนี้เราพูดกันตามตรงนะแต่ผมมองว่าถ้าเป็นดาวรุ่งนี้จะไปหวังแชมป์เลยตั้งแต่อยู่ยังน้อยเหรอแต่ถามว่าเหมาะสมที่สุดคือไปเมืองทองเป็นตัวจริงใช่เป็นกิเลนคนต่อไปแล้วก็ 2-3 ปีข้างหน้าได้แชมป์อันเนี้ยสวยงามคือไปแบบไปด้วยไปวางรากฐานไปอยู่กับทีมในช่วงวางรากฐานเป็นกามาฮะตัวทีเป็นไปไม่ได้แล้วฝึกเอาเป็นว่าเนี่ยคือเรื่องราวของพี่น้องอักษรสีทุก